3สิ่งต้องทำหลังอัพโหลดวิดีโอลง YouTube ถ้าอยากมีคนติดตามเพิ่มครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดหลังจากที่เราอัพโหลดวิดีโอลง YouTube แล้วนะครับผมพี่น้องอย่าลืมครับมีแอปอีกตัวนึงที่เราจะต้องทำการติดตั้งก็คือแอปที่ชื่อว่า YouTube Studio ครับผมให้พี่น้องไปที่แอปนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการที่เราจะต้องใส่หน้าปกวิดีโอนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแอป YouTube Studio ครับแล้วก็จิ้มไปที่คำว่าดูเพิ่มเติมตรงแถบวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมจิ้มไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อจิ้มไปที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการใส่หน้าปกได้เลยครับต่อมาครับให้เราครับเลือกไปที่ปุ่มดินสอนั่นเองที่ผมวงไว้นะจิ้มไปที่ดินสอเลยต่อมาครับให้เราครับกดที่คำว่าเปลี่ยนเพื่อที่จะทำการเลือกหน้าปกที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับที่อยู่ในเครื่องมือถือของเราได้ทันทีเลยครับแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนกดคำว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับไม่สามารถเลือกหน้าปกได้ก็จะต้องไปทำการยืนยันตัวตนก่อนนะครับผมซึ่งผมครับก็ได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับถึงวิธีการยืนยันตัวตนใน YouTube เพื่อที่จะทำการใส่หน้าปกแล้วก็ทำการอัพโหลดคลิปได้มากกว่า15นาทีครับผมนะแล้วเพิ่มเติมนอกจากนั้นครับวิธีการทำหน้าปกสวยๆผมก็ได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันก็ไปดูได้เลยนะครับผมต่อมาสิ่งที่2ที่ต้องทำก็คือการตั้งค่าคลิปเนี่ยให้มันเป็นสาธารณะครับผมสาธารณะหมายความว่าทุกคนบนโลกใบนี้สามารถดูคลิปเราได้ครับซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปโลกนั่นเองครับผมวิธีการเช็คทำไงไปดูกันเลยครับผมที่เดิมครับเราก็ไปที่แอป YouTube Studio ครับแล้วก็ไปเลือกคลิปนะเสร็จแล้วนะครับด้านล่างจะมีคำว่าสาธารณะอยู่เห็นไหมครับที่ผมวงไว้นะครับตรงนี้ครับถ้าใครไม่เป็นรูปโลกครับก็จิ้มเลยนะครับผมมันจะมีตัวเลือกให้เราอยู่ทั้งหมด4ตัวครับตัวแรกคือสาธารณะทุกคนสามารถดูคลิปเราได้และค้นหาคลิปเราเจอด้วยอันที่2ครับความว่าไม่เป็นสาธารณะหมายความว่าคนที่จะมาดูคลิปเราได้ครับจะต้องมีลิงก์ครับถึงจะดูได้ไม่สามารถค้นหาเจอได้ครับผมแล้วก็อันที่3นะครับคำว่าส่วนตัวหมายความว่าเจ้าของช่อง YouTube เนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะทำการเช็คว่าคลิปเราติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับนะตั้งเป็นส่วนตัวไว้ก่อนถ้ามันติดลิขสิทธิ์เราก็ลบทิ้งแล้วก็ไปอัพโหลดขึ้นมาใหม่นี่คือประโยชน์ของส่วนตัวนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือการกำหนดเวลาไว้นะกำหนดเวลาไว้ก็คือเราตั้งเวลาไว้ให้มันโพสต์ล่วงหน้าครับผมข้อดีก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยครับผมจะโพสต์คลิปตั้งเวลาไว้ทุกวัน7โมงเช้าทุกวันเลยอันนี้จะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาหรือว่าวิ่งอยู่ต้องมานั่งอัพโหลดเพราะว่าเราตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่3ที่เราจะต้องทำนะครับก็คือจะต้องทำการเปิดคอมเมนต์ในคลิปของเรานั่นเองครับโดยไปที่แอป YouTube Studio เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่แถบตั้งค่าขั้นสูงครับผมที่แถบนี้นะครับเราก็ดูที่ตรงคำว่าความคิดเห็นแล้วก็เปิดแสดงความคิดเห็นตรงที่ผมวงเอาไว้ได้เลยนะครับผมข้อดีของการที่เรามีคอมเมนต์นะครับก็คือถ้าคอมเมนต์ของเราเยอะๆนะครับ Google จะมองว่าคลิปของเราเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็จะทำให้คลิปของเรานะครับมีโอกาสถูกค้นหาเจอได้มากยิ่งขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะติดอันดับสูงๆในหน้าหนึ่งของ Google หรือ YouTube มากยิ่งขึ้นอันนี้อย่าลืมนะครับต้องไปทำการเปิดคอมเมนต์ด้วยครับแต่คลิปไหนครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเด็กคลิปนั้นนะครับก็จะถูกปิดคอมเมนต์โดยอัตโนมัติเลยเราไม่สามารถไปเปิดได้นะครับวันนี้นะครับวิวอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมาที่หอสมุดแห่งชาติแถวเทเวศครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วครับก็มาขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาไปลงที่ท่าราชวงศ์ครับผมพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรครับก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับนะเวลาที่เราทำคลิปแล้วเนี่ยโดนคอมเมนต์ที่บั่นทอนกำลังใจเราให้เราเปรียบกับว่าเราเนี่ยมีขยะอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผม
เราอย่าเอาขยะก้อนนั้นน่ะมาใส่ในตัวเราเราต้องปัดขยะทิ้งไปครับผมก็คือเอาคอมเมนต์ที่ไม่ดีทิ้งมาจากหัวใจเราอย่าไปสนใจเลยแล้วก็ลุยทำคลิปต่อไปรับรองว่าจะสำเร็จแน่นอนครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ